สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมปุซก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับรีวิวนาริตมิลาดนะครับก็มันมีในกิจกรรมพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวไปเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้อยู่ชมคลิปมือกีฬาผ่านเพลย์ลิสต์ปุซก้านะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้าได้ที่หน้าช่องครับอีกช่องนึงคือการกดซุปเปอร์แตงขอบคุณนะครับใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับชมกันได้เลยสำหรับนาริมิลานครับมันมีอยู่ในกิจกรรมปฏิหารเนาะก็ใช้เศษชิป 5,000 เศษในการแลกนะตัวนี้นี่ผมบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เก่งและโกงมากๆนะครับผมมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับอ่ะโอเคก็สำหรับนาริมิลานครับไปรีวิวกันนะฮะนี่ครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับหรือจะเรียกว่าโซโลอาร์คล่างมิลาดหรือนาริมิลาดก็ได้นะครับผมก็เป็นโปเกมอนธาตุความมืดนะครับมีธาตุพิษเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะสเตตนะฮะพลังรวมนะครับอยู่ที่890นะฮะสเตตนี้ค่อนข้างบาลานซ์เลยนะก็สำหรับนาริมิลาดครับเป็นโปเกมอนที่ตี2ครั้งด้วยนะครับก็มีพลังโจมตี ATK กับสเปเชียลแท็กเท่ากันเลย117นะฮะแล้วก็มีสปีดพลังป้องกันกายภาพระเวทแล้วก็เลือดอยู่ที่139ก็สเตตบาลานซ์นะครับค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเวลาเรารีสายฟ้าเนี่ยเราก็รีให้ติดให้หมดนะครับเพราะมันใช้ทุกสเตตเลยนะครับแล้วก็ให้ยัดสปีดก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยยัดพลังโจมตีเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเตตความสามารถส่วนนิสัยเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือไม่บวกไม่ลบเนาะหรือจะเป็นสปีดที่ลดพลังป้องกันก็ได้แล้วก็เพิ่มสปีดแทนก็ได้เช่นกันใช้ชั่วคราวไปก่อนแต่ว่าสำหรับผมคือไม่บวกไม่ลบก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบว่าลดพลังป้องกันแล้วเพิ่มสปีดเนี่ยก็ต้องหาของมาใส่ให้มันถึกๆหน่อยนะครับผมแต่ว่ามิลาดเนี่ยมันจะมีอัตราการหลบค่อนข้างดีนะครับผมในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะฮะเรามาเช็คกันที่ตรงนี้นะครับคุณสมบัติของมิลาดนะฮะผมเรียกสั้นๆว่ามิลาดละกันนะครับผมคุณสมบัติของมิลาดเนี่ยนะฮะมันก็มีอยู่สัก2อันนะครับคุณสมบัติที่1เนี่ยนะฮะเราจะใช้อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฮิตนะครับสเตรนท์นะครับผมดาโคนิดนะครับหรือวิสก็ได้หรือสปีดอัพก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะใช้สปีดอัพกันเยอะนะครับผมก็ได้เช่นกันแล้วเล่นสายดาเมจแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นสายความเร็วออกสกิลก็เล่นสปีดได้นะครับส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับผมก็มีหลายอันเหมือนกันแต่ว่าที่ผมแนะนำจริงๆก็จะมีเบอร์เซิร์กนะฮะเมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งนึงนะครับดาเมจจะแรงขึ้น 10% หรือคอมพาติทีฟก็ได้นะครับก็เมื่อตัวเองอยู่สภาวะถดถอยจะเพิ่มพลังโจมตี 15% 3รอบหรือม็อกซี่ก็ได้นะครับเมื่อเรากำจัดศัตรูได้จะเพิ่มพลังโจมตี 15% นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนอื่นกันต่อนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของความสัมพันธ์นะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นระดับมหากาพย์ขั้นเทพเลยนะฮะก็สามารถจับชะตาศัตรูได้สตาร์โปเกมอนได้นะครับเกิน4ตัวนะครับเริ่มที่ตัวที่1นะครับจับกับโซโลอาร์คธรรมดาจะได้เป็นสปีดนะเซเลบีให้พลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็นี่ครับราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลหรือเอนเต้ผีให้เป็นสปีดแล้วก็แกงก้าให้เป็นโจมตีเวทนะครับผมนอกจากนี้ก็ปลดกระดิ่งชุดเบลตรงนี้นะซื้อจากร้านสหพันธ์ก็มีดักไลนะครับเกงคงะนะครับเกงคงะตัวนี้เป็นคงะบอลนะครับผมแล้วก็ดาร์คมิวทูนะครับผม X นะแถวบนเนี่ยจะเป็นกัตหลอดนะฮะแล้วก็ชาโดว์ลูเกียนะครับแล้วก็อีเวอร์ทอลนะก็จะปลดสเตตเพิ่มเติมด้วยตรงนี้นะครับในส่วนของอาวุธเนาะก็ให้ใส่เป็นพวกเขี้ยวสปีดแล้วกันไอ้เขี้ยวมังกรขออภัยเขี้ยวมังกรเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับดาเมจที่เป็นท่าความมืดนะก็แรงขึ้นนะครับด้านในนะครับสามารถใส่กล่องเบสซิ่งได้กล่องเบสซิ่งเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2อันที่เหมาะสมนะครับกับโซโลอาร์คล่างมิลาดตัวนี้ก็จะมีกล่องสีแดงที่เป็นกล่องคริติคอลนะแล้วก็จะมีกล่องสีเทานะครับที่เน้นอัตราการหลบหลีกนะครับผมเคยเห็นนะครับมิลาดเนี่ยตีเข้ายากตีไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่ามีอัตราการหลบที่ดีนะครับผมในส่วนของอาร์พิคอนเนี่ยก็อัพไปเลยนะครับตามตีบวกนะแล้วก็ลิฟลูนหรือลิฟบินเนี่ยก็ใส่ตามของที่เรามีนะครับก็พยายามอัพให้ได้เยอะพวกพลังโจมตีดาเมจชนะเวทไอชนะพูดเลยว่าดาเมจธาตุที่มันชนะธาตุนะครับที่มันได้เยอะๆนะก็อัพให้เต็มที่เลยในส่วนของค่าความสนิทนะครับก็อัพให้เต็มตามเลเวลเลยอย่างในคลิปเนี่ยเลเวล100ใช่ไหมก็ไอคอนถึงเลเวล100แล้วก็มากดทำลายความผูกพันตรงนี้ได้นะครับเป็นกล่องทำลายนะเนี่ยกดปุ๊บก็จะอัพพลังได้อีกนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเรามารีวิวสกิลกันนะครับเริ่มกันที่นะฮะสกิลติดตัวนะครับนี่อย่างเท่แหละผมชอบมากเลยอ่ะIllusion Power นะครับ Illusion Power นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับจะเพิ่มนี่ครับที่ผมบอกอัตราการหลบหลีก 30% นะครับแล้วก็ดาเมจชนะท่าให้ตัวเองอีก 20% นะครับแล้วก็มีสปีดเพิ่มอีก 5% นะครับให้กับตัวเองล้วนๆเลยอันนี้คือเข้าตัวเลยนะฮะ
ราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าอัตราการหลบของนาริมิลาเนี่ยคือหลบดีมากนะครับสังเกตไหมครับว่าสกิลนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่แม่นพอนะฮะตีเข้ามิลาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าหลบหลีกมินิมิตตลอดตีไม่ค่อยโดนนะก็ต้องหาตัวที่ฮิตหรือว่าสกิลโจมตีที่ตีติดแน่นอนอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของสกิลโจมตีครับกรอบชาร์โดนะครับกรอบชาร์โดเนี่ยนะครับจะเป็นดาเมจนะครับสกิลท่าความมืดนะครับนี่ครับดาเมจเนี่ยมันจะทำดาเมจนะครับโจมตีสายเวทก่อนนะครับแล้วก็พร้อมกับสร้างดาเมจสายกายภาพอีก1ครั้งที่พลังเท่ากันนะครับผมก็คือตี2ครั้งนั่นแหละเหมือนคิวเลมยูโนวาที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับผมก็แล้วก็จะทำการเพิ่มนะครับพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวท 20% นะครับผมแล้วก็มีโอกาส 40% จะได้โจมตีต่อเนื่องอีก1ครั้งถือว่าโอเคเลยนะ 40% นี่คือเกือบ 50-50 เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนพวกสกิลที่ของพวกไอ้กระด้อนใต้ดินน่ะที่มันตีสกิล1ปุ๊บแล้วก็จะได้ตีอีก1ครั้งอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่อันนี้จะมีโอกาส 40% นะครับถัดไปนะครับNasty Pot นะฮะก็จะเป็นสกิลโจมตีนะครับผมในส่วนของท่าพลังจิตก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นสกิลที่โจมตี2ครั้งโจมตีเวทโจมตีกายภาพนะดาเมจ70อันนี้ดาเมจ50นะต่อมาเป็นpunishment นะครับก็จะเป็นสกิลโจมตีท่าต่อสู้นะครับผมก็จะทำการสร้างดาเมจนะครับท่าต่อสู้ก็ทำดาเมจ2ครั้งเหมือนกันเวทแล้วก็กายภาพนะครับแล้วก็เมื่อเราปล่อยสกิลนี้ครับทุกครั้งจะเพิ่มพลังโจมตี 30% สะสมไป3ครั้งสูงสุดคือ 90% นะครับถือว่าแรงมากๆนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มดาเมจอันนี้ก็เพิ่มดาเมจเนาะแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยสกิลนี้ก่อนจะมีโอกาสได้ตี1ครั้งเราก็เลือกเลยว่าเราตีสกิลไหนเนาะส่วนอัลติเมทเนี่ยเป็นไนท์นะครับยูนิซันนะครับผมก็สกิลนี้นะครับเป็นสกิลโจมตีท่าความมืดนะครับสร้างดาเมจท่าความมืดนะครับก็คือตี2ครั้งแหละแล้วก็สกิลนี้ครับเพิกเฉยพลังป้องกันนะครับแล้วก็ชนะธาตุคูณ2กับโปเกมอนทั้งหมดด้วยนะครับสกิลนี้นะฮะตีคูณ2ทุกธาตุนะครับผมดาเมจเดี่ยวอยู่ที่100ครับตีเดียวมาเลยนะครับผมแต่ว่าแรงมากนะครับผมเป็น1ใน3โปเกมอนระดับมหากาพย์ที่ตีค่อนข้างแรงที่ผมเคยรีวิวไปตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเล่นทีมความมืดนะโอเคต่อมานะฮะเป็นสกิลยีนนะครับสกิลยีนเนี่ยต้องอัพเอียมหน้าให้เต็มก่อนนะครับใน3เทิร์นจะได้ดาเมจ 20% หลังจากถูกโจมตีจะเพิ่มถาวรสปีด 20% นะครับผมตัวนี้ต่อมาในส่วนของสกิลลึกลับเนี่ยเราก็ใส่สกิลเราให้เต็มนะแล้วก็สกิลลึกลับเนี่ยนะครับถามว่าใส่อะไรได้บ้างล่ะนะครับก็แบบถ้าเป็นเบสิกหน่อยก็จะเป็นพวกโลมาตะนะครับสปีดเด้งเลือดโจมตีเวทแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นโจมตีกายภาพก็ได้นะครับแล้วก็พวกคริติคอลอะไรประมาณนี้นะครับสังเคราะห์แสงเด้งเลือดบำบัดดอกไม้ก็ใส่ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็อัพเป็น12ช่องในตอนท้ายเกมหลังๆเนาะในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยนะครับเราก็ใส่ประดับกรอบสีทองนี่ก็ได้เบสิกนะฮะทำง่ายมากนะฮะก็เราใส่ครบ3ชิ้นเนี่ยมันจะได้สแตทเพิ่มเติมคือพลังโจมตี 21% สปีด 14% นะครับผมแล้วก็สามารถใส่หินนะครับเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับอย่างเงี้ยผมใส่ไว้นะครับแล้วก็ทำการตีบวกเพิ่มที่หลังนะครับเพื่อให้สแตทมันเพิ่มนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของอาวุธสีทองธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกล่องอุปกรณ์มีเพชรมีหนังสือกลาดอนมีเศษชิปเนี่ยเราก็ไปแลกนะครับพวกประดับขั้นสูงได้นะครับจากกิจกรรมอีกทีนึงเนี่ยเป็นเซตอย่างเงี้ยเซตซูพรีมเซตอีทอนอนอะไรพวกเนี้ยก็ไปแลกได้นะมีตั้งหลายเซตนะครับอันนี้ก็จะดีกว่าจะมีออฟแถว3ด้วยนะครับผมในส่วนของประดับนะครับขั้นสูงนิดนึงนะครับผมจะพูดถึงแค่ประดับประดับทองอย่างนี้พอนะครับอันนี้จะเป็นประดับนี้จะทำยากนิดนึงทำเยอะนะครับผมอันนี้จะไม่พูดถึงละกันนี้เทพเขาจะใช้กันนะครับอย่างเราเนี่ยง่ายๆเลยนะครับพวกสายฟรีเนี่ยสามารถทำประดับเซตนี้ได้นะครับผมง่ายๆสบายๆผมเคยสอนทำคลิปสอนทำไปแล้วจากประดับกล่องกากสีขาวอะนะครับผมก็ใช้ประดับอัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับเคยทำให้ดูแล้วลองไปดูกันได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับรวมเลเวลบวกเนี่ย25ขึ้นไปนะครับก็จะทำร่างมาสเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูร่างมาสเตอร์กันนะครับว่ามันมีอะไรนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะครับก็แนะนำนะครับถ้าเกิดจะทำจริงๆจะเล่นทีมความมืดจริงๆเนี่ยแนะนำให้ทำมาสเตอร์ไปเลยนะครับเพราะว่ามันคุ้มและเก่งกว่านะครับมันจะมีออร่าสีออกแดงๆชมพูตรงนี้นะโอเคนะครับเรามาดูสกิลติดตัวกันนะครับในส่วนของสกิลติดตัวเนี่ยนะครับแถวบนเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลเก่านะเป็นมิลาดโอเวอร์โหลดนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือซิงโครไนซ์นะครับถ้าในทีมมีโซโลอาร์คเป็นตัวแรกที่ออกรบนะครับจะทำการเพิ่มดาเมจชนะธาตุ 30% แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับ 30% ให้ทั้งทีมเลยถือว่าดีมากเลยแน่นอนครับมันต้องไปยืนคู่กับโซโลอาร์คแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีถ้าโซโลอาร์คในทีมยังอยู่รอดนะครับจะเพิ่มอัตราการหลบอีก 30% นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจชนะธาตุให้กับตัวเอง 30% ผมบอกแล้วว่าตัวเนี้ยแม่งหลบเก่งมากจริงๆนะครับ
แล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีนะครับตนเองจะได้รับผลมิลาดนะครับจะนะครับมีการเพิ่มนะครับ damage skill นะครับแล้วก็ speed 6% ให้กับตัวเองสะสมได้5ครั้งทุก5 30แล้วก็เพิ่ม speed ให้กับตัวเองแยกต่างหากอีก 5% นะครับผมคือค่อนข้างเร็วหลบเก่งมากๆแล้วก็ตีชนะธาตุแรงมากนะครับสำหรับตัวนาริสมิลาดมาสเตอร์นะครับผมในส่วนของสกิลโจมตีเนี่ยนะครับสกิลมืดเนี่ยจะเป็นไนท์ชาร์จนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือมีโอกาส 50% นะครับได้โจมตีต่อเนื่องอีก1ครั้งนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็น 40% นะแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการตีประมาณที่บินอยู่ดำน้ำจ่อดินติดชาโดว์ฟอร์ดได้นะครับแล้วก็ได้เมจแรงขึ้นด้วยเป็น65นะฮะสกิลถัดไปนะครับก็เปลี่ยนเป็นโฟลเดย์นะครับผมก็ทำการลดนะครับความป้องกันนะครับของเป้าหมายลงครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพและเวทเลย 25% นะครับแล้วก็ทำการสร้างดาเมจ2ครั้งเหมือนกันเนาะแล้วก็นะครับจะทำดาเมจนะครับไม่ใช่ทำดาเมจมีโอกาส 70% นะครับจะทำให้เป้าหมายติดวุ่นวายด้วยนะครับคือผมบอกก่อนว่าทำมาสเตอร์คุ้มกว่านะครับทำไปเลยนะฮะเก่งกว่าล่างธรรมดาอีกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็สกิลถัดไปเป็นไนท์คลอว์นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับดาเมจแรงขึ้นแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะก็จะเป็นส่วนของการที่ทำให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซับเลือดและฮิลได้ด้วยนะครับผมอันติเมทเนี่ยนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับเข้ามาก็คือสกิลนี้สามารถโจมตีประมาณที่บินอยู่ดำน้ำจอดินได้แล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะเนาะทำเป็นมาสเตอร์คุ้มกว่าเยอะนะครับแล้วก็เก่งกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปนะฮะส่องสกิลกันผมจะพาไปดูนะฮะสกิลของนาริสมิลาดนะครับแบบยังไม่มาสเตอร์นะสำหรับใครที่เล่นทีมความมืดเนี่ยแนะนำให้ทำทีมนี้เดี๋ยวผมไปลองเล่นกันหน่อยนะครับลองดูนะตรงนี้นะครับผมลองสู้ดูนะครับผมคิดว่าน่าจะไหวๆให้ดูสกิลก่อนนะครับให้ดูสกิลก่อนว่าสกิลเป็นยังไงผมบอกก่อนเลยว่าโคตรโกงโคตรเก่งนะครับเรามาเริ่มกันที่สกิลนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะมีโอกาส 40% ให้โจมตีได้1ครั้งเนาะตีไปเลยครับอู้มันจะทันดาเมจแป๊ะนะครับผมแล้วก็สกิลถัดไปเป็นNasty Pot นะฮะโอ้สกิลอย่างเท่เลยดูดิแล้วก็สกิลต่อสู้นะครับก็จะเป็น Punishmentประมาณนี้นะอย่าให้ดูอันติเมทดีกว่าอันนี้พลังมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวดูที่พลังที่มากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าคงไม่มากเกินไปไอดีนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับสกิลเดี๋ยวลองดูนะครับ3รุ่ม1พลังประมาณ 2-3 ล้านนั่นแหละน่าจะพอไหวก็หลักๆจะเป็นการรีวิวนะว่าผมเอามารีวิวให้ดูนะครับเค้าเรียกว่าประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเราจะแลกใช้งานดีมั้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมตุ้มโอเคคิว2ตุ้มโอเคเร่งสปีดนิดนึงเดี๋ยวให้ดูอันตินะครับแต่อันตอนอันติผมจะกดคูณ1ให้ดูเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวผมตีโล่ให้แตกก่อนหลบได้นะผมยังไม่ได้ใส่ของใส่อะไรเลยนะครับเพราะว่ารีวิวสกิลหลักๆนะฮะหลบได้เยอะเลยนะสำหรับตัวนี้หลบค่อนข้างเก่งนะครับผมฝั่งตรงข้ามนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอันตินะครับว่าอันติมันโหดแค่ไหนภาพสวยนะผมชอบดิแรงอ่ะผมบอกก่อนเลยว่าถ้าอยู่แล้วยิ่งอยู่กับนาริสอยู่กับมิลาดนะครับอยู่กับโซโลอาร์คดินะครับจะเก่งกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วผมจะไปจัดทีมให้ดูนะครับก็เป็นทีมนิยมเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าจัดทีมความมืดนะฮะที่มีนาริมิลาเนี่ยจัดประมาณไหนเนาะหลบเก่งจริงๆนะสำหรับฝ่ายตรงข้ามนะฮะแต่ว่าเราตายยากอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะจัดทีมละนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสกิลคร่าวๆนะให้ดูนะประกอบการตัดสินใจว่าเฮ้ยน่าเล่นไหมในส่วนของทีมเนี่ยนะครับทีมความมืดเลยนะทีมเดียวเลยนะครับก็ต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับยืนด้วยกันเนาะแต่ถ้าทำล่างมาสเตอร์ได้ทั้งหมดจะดีมากๆแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมเล่นบ่อยๆเลยก็จะเป็นตัวนี้นี่ผมจะเล่นทีมนี้เยอะค่อนข้างเยอะนะครับผมหรือถ้าไม่มีนะฮะคือ2ตัวแรกนาริสมิลาดกับโซโลอาร์ตต้องมีนะครับส่วนชาโดว์ลูเกียถ้าไม่มีก็ถ้าเป็นสายฟรีก็เล่นตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เล่นได้นะครับผมอีเบอร์ทอลก็เล่นได้นะครับผมนะได้หมดเหมือนกันนะครับประมาณนี้แต่ว่าปกติเล่นทีมนี้น่าจะดีกว่านะครับผมให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้าทีมไปลุยกันนะครับพลัง6ล้าน
หาตัวที่พอสู้ได้ก็พอประมาณนี้อ่ะลองไปปรับใช้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็แนะนำให้ทำมาสเตอร์ให้หมดนะครับทำมาสเตอร์ให้หมดจะได้เปรียบหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตีตัวพวกนี้ก่อนนะโอเคได้อยู่นะครับเดเมจค่อนข้างแรงนะอ่ะเปิดบัฟให้กับความมืดมีเขาเรียกว่าอะไรมียูโนวานะครับใช่ยูโนวาอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัวทำลายล้างอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตียูโนวาก่อนนะครับเพราะว่ายูโนวาสกิลมันค่อนข้างโกงนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดยูโนวาก่อนนะครับสกิลถัดไปนะครับโอเคยูโนวาไปละที่เหลือก็ไล่เก็บตามปกตินะครับเจ้าแบ็คคิวเลมาสเตอร์นี่ผมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้าผมมองเนี่ยผมมองว่าลูเกียน่ากลัวกว่านะครับก็ไม่น่ามีอะไรนะน่าจะได้อยู่คือพลังเราเยอะกว่าด้วยแหละผมให้ดูการจัดทีมไม่เฉยเนี่ยเนี่ยถ้าเล่น3ตัวเนี้ยคือในส่วนของโซโลอาร์คเนี่ยมันจะให้บัฟกับเนริสมิลาค่อนข้างดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะนี่แหละทีมประมาณนี้เล่นได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเนริสมิลาเนาะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ